ข่าวดังลาวไทย21เรื่องทำไมต้อง21เรื่อง20เรื่องไม่ได้หรอสบายดีสวัสดีครับข่าวดังลาวไทยและรอบๆตัวเรามาอัปเดตกันนะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างที่สปป.ลาวที่ไทยและรอบบ้านเราเรื่องที่1ทางด่วนนครหลวงเวียงจันทร์ไปวังเวียงเปิดแล้วนะครับตอนแรกน่าจะเปิดวันที่2แต่กลับกลายเป็นว่ามาเปิดวันที่20ธันวาคมนี้แน่ๆครับแล้วก็ให้ใช้ทางด่วนฟรี3วันติดกันเลยนะครับคราวนี้ไปวังเวียงแค่1ชั่วโมงเองที่สปป.ลาวมีผู้ป่วยโควิด19ออกมาจากโรงหมออีก5คนนะครับแล้วก็ทำการรักษาอยู่9วันและตอนนี้ยังมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในโรงหมอเนี่ยแค่8คนเองนางสาวลาว2020เป็นนักศึกษาจากประเทศจีนครับเป็นคนลาวครับเป็นขวัญใจชาวเน็ตลาวนะครับแล้วก็คว้ามงกุฎนางสาวลาวเนี่ยชื่อว่านางบุญพศรนะครับอายุ24ปีเป็นตัวแทนจากนครหลวงเวียงจันทน์ครับสวยมากเลยตอนนี้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยวันละ 500,000 คนแล้วนะครับ2วันล้านแล้วตอนนี้ทั่วโลกติดกันถึง71ล้านคนแล้วครับไทยได้เปิดอนุมัติให้เกิดการท่องเที่ยวแล้วนะครับรับผู้ที่ท่องเที่ยวจากทั่วโลกครับแล้วก็ในผู้ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับแต่ว่าต้องมาทำการกักตัว14วันแล้วก็เดินทางได้ถึง45วันนะครับก็มาตรฐานผ่อนผันมากขึ้นนะฮะจากคนในประเทศผู้ป่วยนักศึกษาทะเบียนสมรสคราวนี้กลายเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวครับซึ่งใครก็ได้ก็มาได้โดยแสดงเจตจำนงที่จะบินมาแล้วก็มากักตัวที่เมืองไทย14วันแล้วก็ออกไปเที่ยวต่อลาวดอกซากุระบานแล้วครับที่หัวพันที่สวนซากุระมิตรภาพของลาวญี่ปุ่นนะครับจะมีดอกซากุระเนี่ยบานสะพรั่งเลยครับตอนนี้อยู่ที่หัวพันและอากาศหนาวมากๆเลยวัคซีนสาธารณะอนุมัติแล้วนะครับเป็นรายแรกของโลกนะฮะเป็นของไฟเซอร์แล้วก็ฉีดให้กับคุณยายผู้ที่มีอายุ90ปีเป็นคนแรกของโลกเลยนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จครับสายการบินอื่นๆทั่วโลกซบเซาแต่ลาวสกายเวย์สายการบินของลาวเนี่ยเปิดที่ทำการใหม่ใหญ่กว่าเดิมครับนางฟ้าสายการบินลาวสกายเวย์เนี่ยสวยขึ้นมากๆเลยครับสวยจริงๆขอบอกเชื่อไหมครับอเมริกาเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้ออันดับหนึ่งของโลกมีผู้เสียชีวิต1คนต่อทุก28วินาทีเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตถึง 3,000 คนต่อ1วันและมีผู้ติดเชื้อถึง 200,000 กว่าคนใน1วันครับผู้เสียชีวิต 3,000 กว่าคนต่อ1วันเนี่ยมากกว่าตึกถล่ม World Trade อีกนะครับไทยกับลาวเนี่ยจะหนาวลงอีกนะครับบนยอดดอยบนยอดภูเนี่ยลดลงอีก 1-3 องศาภายในอาทิตย์นี้ครับเป็นไงบ้างครับเชียงขวางหัวพันซำเหนือหนาวบอหลวงพระบางจัดงานใหญ่12มื้ออินหลวงพระบางครับเขาจัดงานก็คือตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่3มังกรจะเป็นงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่12วันเต็มๆครับมีตลอดทั้งวันมีตลอดทั้งคืนกิจกรรมมีรายชั่วโมงตลอดเวลาน่าไปมากๆเปิดด่านเถอะครับอยากไปถ้าคนลาวอยากจะกลับประเทศลาวนะครับกักตัวฟรีนะครับคือตอนนี้มากักตัวฟรีอยู่ที่สนามยิงปืนอาเซียนหลัก27นะครับแล้วก็โรงเรียนการเมืองลาวหอพักสนามกีฬาแห่งชาติตรงหลัก16นะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันครับและกักตัวฟรีครับ
การค้าชายแดนไทยและลาวเนี่ยสูญเสียรายได้เนี่ยมหาศาลเลยนะครับเกือบแสนล้านบาทตรงหอการค้าไทยนะครับก็วอนขอรัฐบาลทั้งสองฝั่งฮะช่วยเปิดด่าน25ด่านเนี้ยให้การค้าเกิดการค้าขายเกิดขึ้นครับไทยได้สิทธิ์ในการผลิตวัคซีนโควิด-19 นะครับของ AstraZeneca ถ้าไทยได้ผลิตแล้วเนี่ยก็จะส่งต่อให้กับภาคพื้นเอเชียนะครับและข่าวดีคือว่าของ AstraZeneca เนี่ยมีราคาถูกต่ำกว่า10เหรียญสหรัฐอีกครับนั่นหมายความว่าต่ำกว่า300บาทต่อ1โดสสปป.ลาวเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเมื่อปีที่แล้วนะครับร่วมถึง21ล้านคนเลยครับแต่พอมาปีนี้ด่านปิดนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางมาได้เนี่ยมีแค่นักท่องเที่ยวอยู่แค่ประมาณแค่ 18% เองอะหายไปต้องร่วม 80% สปป.ลาวนับแต่วันนี้อีก2ปีข้างหน้าเนี่ยได้เป็นประธานของกลุ่ม ACMEC นะครับซึ่งประกอบไปด้วยไทยลาวเมียนมากัมพูชาแล้วก็เวียดนามครับก็จะเป็นกลุ่มเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับภูมิภาคนี้นะครับสปป.ลาวปิดเมืองต้นเพิ่งตรงแขวงบ่อแก้วแล้วก็แขวงหลวงน้ำทานะครับเพื่อสกัดกั้นเชื้อโรคโควิด-19 เนี่ยกับผู้ที่ลักลอบมาจากเมียนมานะครับซึ่งควบคุมเชื้อมาจากชาวจีนนะครับแล้วก็จะหนีไปทางด้านประเทศจีนไทยเองก็ลักลอบมาจากเมียนมาเหมือนไทยกับลาวนะครับดีเดย์ก็คือวันที่20นี้20ธันวาเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าเคสของเมียนมาที่ผู้หลบหนีมา4สาวจากเมืองไทยเข้ามาที่เชียงรายส่วนคนจีน2รายเนี่ยหนีเข้าไปทางแขวงบ่อแก้ววันที่20นี้ครับครบ14วันพอดีก็จะรู้ว่าเคสนี้เป็นอันปิดครับไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วเราก็จะกลับมาปกติเหมือนเดิมครับเชียงขวางเริ่มมีเกร็ดหิมะแล้วนะครับคือสภาพคล้ายๆน้ำหมอกค้างนะครับซึ่งเป็นเกร็ดน้ำแข็งคล้ายๆหิมะอยู่ทั่วบริเวณเลยครับแล้วมีอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก 3-5 องศาหนาวมากเลยครับเชียงขวางนครหลวงเวียงจันทน์ในปี2020ปัจจุบันนี้มีประชากรเกิน1ล้านคนแล้วครับมีอยู่ที่ 1,1941 คนครับแล้วก็แขวงในสปป.ลาวที่มีคนหรือประชากรอาศัยอยู่น้อยที่สุดคือแขวงชัยสมบูรณ์ครับมีประชากรอยู่ที่ 102,888 คนครับนี่แหละครับ21ข้อไทยและลาวรอบตัวเราเองนะฮะก็คือทำไมถึง21ข้อมันคงเป็นวันนี้เป็นวันที่12เดือน12เลข1กับเลข2ละมั้งเราเลย12ข้อก็น้อยไปเนาะน่าจะเป็น21ข้อนี่แหละครับเฉลย21ข้อเรื่องราวดีๆไทยและลาวมีให้กันอยู่ตลอดเวลาคราวหน้าถ้าเราจะไปไหนเราจะไปทำอะไรฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเราจะมาแบ่งปันข่าวดีๆกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับรอฟังข่าวดีอีกสัก21ข้ออาทิตย์หน้าดีไหมครับ